นโยบายของรัฐกำลังส่งเสริมให้คนใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทำลายเกษตรอินทรีย์เมื่อซื้อปุ๋ยแล้วเราจ่ายครึ่งเดียวรัฐบาลจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งคิดแบบสั้นๆคิดแบบตื้นๆให้ตัวเองได้หน้าตาตอกย้ำอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทำให้ชาวนาในหวังแต่พึ่งพาหวังแต่พึ่งพิงไม่ได้พึ่งตัวเองให้ธ.ก.ส.ออกก่อนอีกเวลาผมไปกินอะไรบอกเฮ้ย คุณออกไปก่อนไปยืมมึงนั่นเองน่ะในหลักการแล้วเนี่ยเราไม่ควรลดต้นทุนให้ชาวนาโดยการแจกเงินหรือคนละครึ่งเลยก็คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่ใช่เป็นลดต้นทุนการผลิตผมคิดว่าเป็นนโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมที่ในสมัยรัฐบาลลุงตู่แจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทช่วยค่าต้นทุนลดต้นทุนการผลิตผมคิดว่าการแจกคนละครึ่งให้ชาวนาซื้อปุ๋ยและรัฐบาลจะแจกไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่คนหนึ่งอย่างมากก็ 10,000 บาทต่อครอบครัวที่ทำนามันจะมีความแตกต่างอย่างสำคัญกับการแจก 1,000 การแจกไร่และ 1,000 ชาวนาได้รับ 1,000 จะใส่ปุ๋ยก็ได้ไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้จะใส่มากก็ได้ 1,000 จะใส่น้อยก็ได้ 1,000 แต่การที่บอกว่าคนละครึ่งแปลว่ารัฐบาลกำลังส่งเสริมให้ชาวนาใช้ปุ๋ยถ้าคุณไม่ใช้ปุ๋ยคุณไม่ได้รับเงินแจกแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ปุ๋ยเมื่อไหร่เราจะช่วยแบ่งต้นทุนครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆว่าราคาจะถูกลงไปครึ่งหนึ่งก็จะมีแนวโน้มให้คนใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นมากขึ้นอันเนี้ยมันก็กลายเป็นว่านโยบายของรัฐกำลังส่งเสริมให้คนใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นซึ่งมันดีหรือเปล่าการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากขึ้นก็อาจจะดีสำหรับชาวนาบางคนที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วและถ้าเขาใช้อยู่เต็มที่อยู่แล้วมันก็เท่ากับแจกเงินแต่คนที่ปลูกข้าวอินทรีย์หรือปลูกพืชแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายพอฟังอย่างนี้อ้าวเราก็เสียเปรียบเราก็ไม่ได้เงินรัฐบาลไม่ส่งเสริมเรานี่วะรัฐบาลส่งเสริมเราให้เราใช้ปุ๋ยเราต้องไปซื้อปุ๋ยเมื่อซื้อปุ๋ยแล้วเราจ่ายครึ่งเดียวรัฐบาลจ่ายให้อีกครึ่งนึงเราก็ควรจะใช้ปุ๋ยมันเป็นแรงจูงใจหรือให้ทิศทางของนโยบายหันเหไปทางหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนเราอยากจะเห็นการปลูกข้าวให้ได้กับตลาดเฉพาะเรื่องต้องกินอร่อยกินแล้วปลอดภัยบำรุงและทำให้สุขภาพดีเราจะได้ตลาดประเภทหนึ่งที่เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงราคาข้าวดีคุณภาพข้าวสูงเป็นข้าวอินทรีย์เราเจาะตลาดได้เป็นพิเศษอย่างเช่นชาวนาที่ปลูกอินทรีย์ในอีสานหลายแห่งขายไปในยุโรปได้ราคาถึง3เท่าตัวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะทำให้ชาวนาพวกนี้จะรู้สึกว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่ส่งเสริมนี่นะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อเสียของการลดต้นทุนโดยการแจกค่าปุ๋ยคนละครึ่งในหลักการแล้วเนี่ยเราไม่ควรลดต้นทุนให้ชาวนาโดยการแจกเงินหรือคนละครึ่งเลยเพราะอะไรถ้าเราอยากจะสู้กับตลาดต่างประเทศเราจะต้องผลิตข้าวที่มีต้นทุนการผลิตต่ำลงคำว่าต้นทุนการผลิตต่ำไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลช่วยต้นทุนส่วนหนึ่งแต่แปลว่าเราต้องเพิ่ม productivity คือเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกเพื่อให้ได้1ไร่เนี่ยให้มันได้ผลิตผลออกมามากเช่นไร่หนึ่งสมัยเดิมได้700กิโลได้กัน 1,200-1,300 พอได้ผลผลิตสูงอาจจะเพิ่มปุ๋ยบ้างหรืออาจจะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อผลผลิตสูงขึ้นแล้วเนี่ยต้นทุนต่อตันก็จะลดลง
ถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าต้นทุนต่อตันลดลงเนี่ยเราจะแข่งกับคนอื่นในโลกนี้แข่งได้ง่ายพอเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วต้นทุนการผลิตต่อตันมันจะลดลงแต่ใช้วิธีง่ายๆรัฐบาลที่แล้วแจกเงินแล้วก็บอกช่วยลดต้นทุนไม่ใช่วิธีลดต้นทุนที่ถูกเที่ยวนี้ถ้าชาวนาใช้ปุ๋ยลดต้นทุนให้โดยการรัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่งก็ส่งเสริมให้คนใช้ปุ๋ยซึ่งอาจจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นบ้างนิดหน่อยเพราะปุ๋ยแต่ก็ไปทำลายเกษตรอินทรีย์อย่างที่เราพูดกันมาแต่ต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตั้งหลักใหม่รัฐบาลคิดแบบนี้เนี่ยคิดแบบสั้นๆคิดแบบตื้นๆมันจะต้องคิดอะไรที่มันยาวและคิดอะไรให้เข้าใจโครงสร้างใหญ่เพราะเราเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เราจะต้องสู้กับเขาได้วิธีสู้กับเขาไม่ได้แจกเงินไม่ได้เอาเงินช่วยแต่ต้องทำให้ต้นทุนการผลิตต่อตันมันลดลงและการที่ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อตันลดลงต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นจะเพิ่มอย่างไรต้องดูแล้วครับขนาดของที่ดินที่ดินเนี่ยขนาดเราเล็กต้นทุนก็สูงกว่าเพราะคุณใช้รถไถผลิตมันก็ต้องยกข้ามคันนาไปไถหลายเจ้าทำอย่างไรให้ระดับที่ดินเป็นระดับเดียวคอนโทรลน้ำได้ง่ายเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่มผลผลิตทนแล้งทนแมลงผลผลิตต่อไร่ก็จะสูงขึ้นการใช้ปุ๋ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเรื่องระบบน้ำชลประทานน้ำมาในยามที่ต้องการเอาน้ำออกในยามที่ไม่ต้องการของพวกนี้มันมีหลายเรื่องที่จะต้องคิดหัวใจเพิ่มผลผลิตต่อไร่คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสู้กับต่างประเทศไม่ใช่อยากจะช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิตไม่แจกเงินก็แจกครึ่งนึงก็แล้วกันผมว่าอันนั้นไม่ใช่วิธีถ้าช่วยโดยการแจกโดยการให้มันช่วยในระบบอุปถัมภ์ที่ไปตอกย้ำชาวนาว่าให้คอยรอรับไม่ได้ช่วยในระบบโครงสร้างให้เขาช่วยตัวเขาเองไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันส่งเสริมให้เขาช่วยตัวเขาเองเพื่อให้เขาลดต้นทุนการผลิตแล้วมันจะสู้คนอื่นได้แต่ว่าช่วยโดยการขอมีอะไรก็ขอแล้วก็สอดคล้องกันเลยชาวบ้านก็อาจจะชอบจะได้คะแนนเสียงด้วยคนที่แจกคนที่ให้ไม่ใช่เงินของตัวเองด้วยในการแจกก็ไปเอาเงินของคนอื่นมาแจกและเที่ยวนี้เนี่ยให้ธกส.ออกก่อนอีกก็คือรัฐบาลขอยืมเงินธกส.นั่นเองแต่บอกให้ออกก่อนเวลาผมไปกินอะไรบอกเฮ้ย คุณออกไปก่อนเงินไปก่อนผมจะจ่ายคุณทีหลังก็ยืมมึงนั่นเองแหละมันสองเด้งนะเด้งที่หนึ่งได้หน้าว่าแจกเด้งที่สองฉันยังไม่ต้องหาเงินตอนนี้ด้วยแจกไปก่อนขอยืมคนอื่นแจกแล้วใครใช้คืนครับก็ประชาชนที่มันรับชาวนาที่มันรับนั่นนะครับกลายเป็นภาษีที่จะต้องค่อยๆจ่ายคืนธกส.ในภายหลังไปเรื่อยๆไอ้คนคิดแบบนี้มันคิดแต่เพียงนโยบายเฉพาะหน้าให้ตัวเองได้หน้าตาแล้วก็ตอกย้ำอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทำให้ชาวนาในหวังแต่พึ่งพาหวังแต่พึ่งพิงไม่ได้พึ่งตัวเองถ้านโยบายอย่างที่ผมพูดมันไม่ได้หน้านะครับ